ผมวิสามันไป39คนผมจัดการหมดอ่ะเอาว่าคดีไหนเนี่ยถ้าเขาแต่งตั้งผมเนี่ยคนร้ายมอบตัวแล้วกันคนจะมายิงผมอ่ะไม่มีหรอกผมเนี่ยทุกวันผมก็ไม่เคยพกปืนผมไม่กลัวใครว่าคนนั้นบอกไอ้คนนี้เป็นลูกน้องคนนั้นลูกน้องนั้นเนี่ยก็ไอ้มันเลวแล้วแล้วมึงจะมายิงผมมายิงคนดีได้ไงก็นี่ผมยิงคนร้ายอย่างนั้นคนเลวทั้งนั้นน่ะแล้วมึงจะมาฆ่ากูเรื่องอะไรในพื้นที่สมัยก่อนผมเป็นผู้กับสืบสวนนก8อ่ะไอ้นักเลงสมัยนั้นเยอะมากนะมันจะชกกันมันต้องมาขออนุญาตผมเลยจะยิงไอ้คนนี้นะมันนักเลงสมัยก่อนเขาจะยิงเขาขอกันเลยเขาบอกท่านครับผมจะยิงไอ้คนนี้ผมบอกมึงยิงไปเลยแต่มึงยิงกูจับมึงติดคุกแน่นอนยาเสพติดสมัยก่อนเนี่ยย้ายจากคลองเตยนะไปอยู่แถวลาดบูรณะทุ่งคุผมวิสามันไป39คนย้ายถิ่นฐานออกหมดเลยผมจัดการหมดอ่ะผมวิสามันไป39คนฉายามือปรับหูดำเนี่ยมาจากอันดับแรกคือมาจากเรื่องการทำงานป้องกันปราบปรามซึ่งสมัยก่อนผมก็มีชื่อเสียงในการปราบปรามคนร้ายแล้วเขาเลยเอาชื่อในการทำงานของผมเนี่ยมาบวกสัญลักษณ์ของคำว่าพลหูดำไงเลยกลายเป็นว่ามือปราบหูดำแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยตั้งแต่รับราชการมาเนี่ยมีหลายฉายามากสมัยก่อนผมเคยเป็นสารวัตรจราจรอยู่บางเขนซึ่งเป็นสถานที่ที่รถติดมากที่สุดและผู้ใหญ่เนี่ยเขาให้ผมไปแก้ปัญหาการจราจรที่นั่นและผมก็หนีหน้าที่ด้วยผมไม่อยากจะทำงานหน้าที่สืบสวนแล้วเพราะตอนนั้นผมต้องยอมรับว่าท่านประทินสันตพิภพเนี่ยมาเป็นผบ.ตร.ผมกลัวว่าเดี๋ยวท่านมาจับนู่นจับนี่เราจะย้ายแล้วจะเสียประวัติผมก็ขอนายว่าไปโบกรถละกันนายเขาบอกเอองั้นดีเลยมึงไปอยู่ที่บางเขนไปแก้ปัญหาที่บางเขนผมก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณ8เดือนผมเนี่ยไปพัฒนาระบบจราจรที่นั่นทำทุกอย่างเลยผมจึงได้ฉายาว่าสารวัตรอมยิ้มเพราะผมโบกรถไปผมยิ้มไปทำความรู้จักพี่น้องประชาชนปีใหม่เอาอมยิ้มไปแจกตอนนี้พอผมอยู่ได้7เดือนผู้ใหญ่เขาเปลี่ยนผู้บัญชาการนครบาลผู้บัญชาการคนนี้เขาเก่งเรื่องสืบสวนสอบสวนเขาก็ด่าผมเขาขับรถมาหาเจอผมเนี่ยเขาด่าผมบอกไอ้โง่แล้วเขาก็ปิดประตูไปเขาเนี่ยเห็นผมเนี่ยผมมีความรู้เรื่องสืบสวนสอบสวนแล้วมึงจะมาโบกรถทำไมพอแกเป็นผู้บัญชาการเสร็จแกย้ายผมเลยให้มาเป็นสารวัตรสืบสวนนครบาลใต้คุม17โรงพักพอมาทำนี้มาทำปราบปรามผมก็เริ่มมีชื่อเสียงเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นฉายาว่ามือปราบอมยิ้มและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำงานสืบสวนปราบปรามจนมีชื่อเสียงและวิสามันเยอะบางคนก็เลยเรียกผมว่ามือปราบวิสามันบางคนก็เรียกว่ามือปราบสัปเหร่คือหมายว่าข้าเจอผมมันตายแน่นอนเนี่ยก็กลัวดิสมัยก่อนผมอยู่สื่อ8นี่รับรองอ่ะคนลงร้ายย้ายถิ่นฐานหมดอ่ะเพราะผมเอาจริงเอาจังผมก็ได้รับฉายาว่ามือปราบสัปเหร่อแล้วพอมาเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นรองผู้บัญชาการฉายานี้เขาเลยเรียกเป็นว่ามือปราบหูดำ
ือสมัยก่อนผมก็เป็นลูกชาวนาอยุธยานะก็ค่อนข้างยากจนสมัยก่อนนั้นเนี่ยตอนเราเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เรียนได้แค่ป.7เท่านั้นเองพอจากป.7เสร็จแล้วเนี่ยพ่อผมไม่มีปัญญาส่งมาเรียนในกรุงเทพหรอกแต่เวลาเรานั่งอยู่บ้านผมติดกับคลองไงเราก็จะเห็นในคลองเนี่ยทุกเช้าทุกเย็นในคลองนั้นจะมีเรือวันละเที่ยวตนเองเช้าแล้วเย็นเช้าไปส่งแล้วเย็นมากลับตอนทุกเช้าเนี่ยผมจะเห็นในเรือเนี่ยเต็มลำเลยจะมีข้าราชการสองข้าราชการที่นั่งบนในเรือนั้นคือข้าราชการทหารกับข้าราชการครูไอ้เราก็เห็นโอ้โหไอ้ทหารมันโก้เพราะบางวันก็แต่งเครื่องแบบบางวันก็ใส่ชุดขาวคือเราอยากจะแต่งชุดอย่างนี้มั่งแต่ปัญญาเราไม่มีเพราะพ่อไม่ได้ส่งเรียนพอดีพี่ชายผมเนี่ยเขาเป็นนักมวยชื่อวิเชียรน้อยสิทธิ์ณรงค์ก็ถามว่าเอามึงทำไมไม่ไปเรียนหนังสือพ่อก็บอกไม่ได้ส่งพี่ชายผมเนี่ยเอาผมเนี่ยใส่เสื้อผ้าวันนั้นเนี่ยเข้ากรุงเทพเลยหาโรงเรียนยากมากปรากฏยังไงวะเพื่อนพี่ชายผมเป็นนักมวยค่ายบางยี่ขันเขาก็เลยให้ผมเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห์และตอนเรียนเสร็จจบเขาสมัยก่อนเขาก็ให้สอบแข่งขันกันพอจบม.ศ.3เนี่ยจะต้องแข่งขันเข้ากับโรงเรียนรัฐแล้วเขาจะให้สอบพร้อมกันหมดคุณเลือกอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเลือกไม่ได้แสดงว่าคุณจบผมเนี่ยเลยไปสมัครโรงเรียนเตรียมทหารป้าก็สอบไปนะผมก็ตั้งสติอยู่พักหนึ่งผมก็จะกลับไปทำนายแล้วแต่ปรากฏว่าตอนไปอยู่ที่นู่นอ่ะปรากฏเขามีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งที่สถาบันเทคโนโลยีการต่อเรือแห่งประเทศไทยมีโรงเรียนเดียวการต่อเรือไม่ใช่ใช่อยู่ที่อยุธยาผมก็เลยไปสอบติดที่นั่นก็ไปเป็นนักเรียนช่องโกนเกเรตีกับเขาไปดักชาวบ้านตีจีผู้หญิงตามสถานีรถไฟกินเหล้าสมัยก่อนก็เป็นตัวเปิดเหมือนกันวันเลยอยู่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ทำกลืนกับเพื่อนเกเรทำอะไรทุกอย่างแต่เวลาผมกลับบ้านเนี่ยผมเป็นคนอีกคนผมอ่านหนังสือมากที่สุดผมเนี่ยใช้วุฒิของผมเนี่ยไปสอบเทียบม.5หรือม.8เพื่อผมจะเอาวุฒิอันนี้ไปสอบโรงเรียนในร้อยตำรวจตอนนี้สอบไม่ติดเพราะอะไรรู้ป่ะผมตบตั้งแต่วันแรกเลยเพราะผมหูดำเพราะว่าคนที่จะเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยสิวฝ้าหน้าตาแผลเป็นเนี่ยเขาไม่เอาเลยก็ตัวเรื่องเขาเยอะไงแผลเป็นยังไม่ได้เลยสักยันยังไม่ได้เลยแขนคอกยังไม่ได้เลยนิ้วเกยยังไม่ได้เลยหูดำก็ไม่ได้เขาเป็นตำหนิเด่นชัดผมเลยแอบมาเรียนนิติศาสตร์พอจบนิติศาสตร์มาเทียบยศแล้วผมก็ไปอบรมเรียนในร้อยสัมพันธ์จนได้ผมเอาจนได้เพราะผมมุ่งมั่นว่าเราจะเป็นนายคนต้องเป็นตำรวจให้ได้ผมเนี่ยสอบได้ที่5ของรุ่นผมก็เลือกก่อนดังนั้นผมก็มีสิทธิ์เลือกตำรวจนครบาลเพราะเขามี12ตำแหน่งยังไงผมก็ได้นครบาลและตอนที่ผมจะเลือกเนี่ยผมก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่ว่าจะเลือกโรงพักไหนดีมีทั้งบุพารามวัดพญาไกบางเขนผลโยธินประชาชื่นอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมด12โรงพักในกรุงเทพมีนายคนหนึ่งซึ่งผมนับถือมากเขาบอกถ้ามึงจะรับราชการเจริญก้าวหน้ามึงต้องอยู่บก.น.เหนือฉายาก็คืองานเหนือถ้ามึงอยู่ฝั่งเหนือเนี่ยมึงจะได้ทำงานจะมีความรู้จะเจริญก้าวหน้า
ถ้ามึงอยากจะอยู่ใต้บกน.ใต้บกใต้มันมีสถานบริการมันมีผลประโยชน์เยอะถ้ามึงอยากจะได้เงินมึงไปอยู่ใต้แต่ถ้ามึงจะเป็นขี้เกียจนอนตีพุงเป็นตำรวจปล่อยปละละเลยไม่เอาเรื่องมึงไปทนเขาเรียกว่างานเหนือเงินใต้สบายทนผมเลยก็เลือกบกน.เหนือตอนนั้นโรงพักประชาชื่นเปิดใหม่งานเยอะมากตำรวจก็เกเรตำรวจเยอะมากผมขอไปอยู่นี่เลยจะได้สร้างชื่อเป็นพนักงานสอบสวนสมัยก่อนเนี่ยคนจบเรียนในร้อยอะไรต่างๆต้องเป็นพนักงานสอบสวนอย่างน้อย2ปีเพื่อจะมีความรู้ในการสอบสวนจะมีความรู้ในการสืบสวนและจะรู้เรื่องกฎหมายงั้นชีวิตมันก็เปลี่ยนผันอีกปรากฏว่าระหว่างที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์เนี่ยไปตั้งศูนย์ปราบปรามตีใหญ่อยู่ที่ประชาชื่นท่านสมเกียรติเนี่ยแกก็เห็นหน่วยก้านผมแกบอกไอ้หนูมึงนี่มึงมาช่วยกูแต่มึงมาทำการสอบสวนก่อนสืบสวนสอบสวนเวลามีคดีสำคัญแกจะให้ผมไปสอบสวนก่อนเพราะผมเก่งสอบสวนแล้วผมก็ครบ4ปีพอดีแกก็ย้ายผมเนี่ยมาอยู่โรงพักอันดับหนึ่งของประเทศนะคือมาอยู่โรงพักพญาไทสมัยก่อนโรงพักพญาไทเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศผมอยู่พญาไท5ปีเป็นพนักงานสอบสวนจราจรเป็นพนักงานสอบสวนอาญาแล้วก็เป็นรองสารวัตรสืบสวนหัวหน้าสายสืบอีก3ปีแต่สอบสวนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการสืบสวนแล้วถ้าผมเก่งสอบสวนผมก็ต้องเก่งสืบสวนเพราะสืบสวนเนี่ยมันจะเอาพื้นของการสอบสวนมาสืบสวนคดีอาญาสืบสวนต่อดังนั้นผมมีเรื่องสอบสวนผมเก่งผมก็ความผมมาทำงานสืบสวนผมก็ถือว่ามีความรู้ไงเราก็ได้สร้างชื่อช่างเสียงตัวนี้อย่างเวลามีคดีอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่เกิดเหตุไปรักษาสถานที่เกิดเหตุไปหาพยานพยานมีอะไรบ้างอ่ะพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสารพยานแวดล้อมไอ้พยานพวกนี้พนักงานสอบสวนจะต้องไปค้นหามาแล้วมาทำการสอบสวนให้ได้เจือสมเพื่อเอาพยานหลักฐานเนี้ยเอาคนร้ายไปฟ้องต่อศาลและให้ติดคุกให้ได้ผมได้รางวัลสอบสวนดีเด่นจากบก.นทนนะผมได้รางวัลสอบสวนดีเด่นของบช.น.นะผมได้รางวัลสอบสวนดีเด่นของกรมตำรวจนะคนเดียวรองสารวัตรในตำแหน่งรองสารวัตรผมได้คนเดียวผมวิสามันไป39คนผมจัดการหมดอะผมมีสามันไป39คนเอาว่าคดีไหนเนี่ยถ้าเขาแต่งตั้งผมเนี่ยสมมติคดีใหญ่นะเขาแต่งตั้งผมเป็นคณะทำงานในการสืบสวนสอบสวนนะคนร้ายมอบตัวแล้วกันคำว่าวิสามันเนี่ยมีคนเขาเข้าใจผิดเหมือนตำรวจเนี่ยไปอุ้มเขามาฆ่าเขามายิงไม่ใช่นะคำว่าวิสามันฆาตกรรมเป็นคดีพิเศษเป็นคดีที่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปยิงผู้ต้องหาตายเขาเรียกคดีวิสามันมันก็เหมือนคนฆ่าคนตายอ่ะแต่ถ้าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐไปฆ่าคนร้ายเนี่ยเขาเรียกวิสามันคนร้ายอาจอยู่ในควบคุมของเราต่อสู้กันเขาเรียกคดีวิสามันฆาตกรรมดังนั้นคนบอกเอ้ยมึงอุ้มเขาไปฆ่าหรือเปล่ามันไม่ใช่นะเวลาผมวิสามัญฆาตกรรมใครหนึ่งศพเนี่ยผมจะต้องสูบตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาผมเป็นผู้ต้องหานะจนกว่าผมจะไปขึ้นศาลอัยการเห็นว่าการที่ผมยิงคนร้ายนั้นเนี่ยกระทำโดยการป้องกันตัวสมควรแก่เหตุผมก็หลุดคดีไงผมเนี่ยติดคุกไปครึ่งตัวแล้วนะพิมพ์มือกันตลอดนะแล้วคุณคิดดูดิผมพี่สามมันมากี่คนบกน8 39แล้วพระพายชัย2อีก6พญาไทอีก1สืบสวนใต้20กว่าคนสืบสวน5 20กว่าคน
รับราชการตั้งปี18ลาออกตอนปีพ.ศ.2555ก็ร่วม40ปีแต่ถ้ารับราชการครบก็40กว่าปีผมมีปัญหากับการทำหน้าที่ของผมกับตำรวจเนี่ยมันทำหน้าที่แต่นี่พอเราเขาไปร้องปปช.เนี่ยปปช.ก็ไม่ฟังเราผมก็สู้จนผมก็ชนะแต่เวลาก่อนจะชนะเวลาเราปลดเกษียณไปแล้วงั้นเราก็เข้าไปรับราชการได้เหมือนเดิมเพราะฝ่ายจะสู้ชนะ7ปีแต่นี่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบางเรื่องเนี่ยปปช.เนี่ยเขาไม่ค่อยฟังเรื่องผมนะไม่ค่อยฟังเหตุผลเขาตั้งธงว่าจะเอามันมีการวงการเมืองแทรกหลายเรื่องนะครับมันก็เลยอยู่ไม่ได้เมื่อหน้าที่เป็นหน้าที่ผมก็ทำผมได้รับรางวัลมากมายผมได้รับรางวัลในการเจรจาดีเด่นเป็นเลยรับรางวัลเคลื่อนที่เร็วผมได้รับรางวัลในการทำงานเยอะมากผมได้รับรางวัลต้นแบบนะเป็นตำรวจต้นแบบเป็นนายตำรวจต้นแบบของกรมตำรวจผมได้รับรางวัลมาแล้วเป็นได้รับรางวัลตำรวจดีไซเนอร์ของกรมตำรวจผมได้รับตำแหน่งรางวัลสืบสวนสอบสวนชั้นแหวนอัศวินนี่นี่ที่ใส่อยู่เนี่ยแหวนนี่เนี่ยเนี่ยอ้าวอย่างนี้คือผมว่าทุกคนรับราชการก็อยากจะได้ตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นมีหน้ามีตาขึ้นแต่น้องรู้ไหมว่าทุกอันเนี้ยมันมาแล้วก็จากไปแต่ศักดิ์ศรีสำคัญที่สุดผมอยู่ได้ทุกวันนี้ขณะปลดเกษียณแล้วทำไมคนให้รักเคารพศรัทธาผมสื่อมวลชนยังเรียกผมเพราะผมมีศักดิ์ศรีไงแต่ยศเดี๋ยวหมดไปไงอดีตแล้วไงอดีตรองผู้บัญชาการอดีตนั่นอดีตนี่มันก็หมดไปแล้วอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีอดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.แล้วเราไปใช้อะไรได้ไหมก็อย่างมากก็เวลาไปงานศพงานแต่งเนี่ยผู้ก็พูดถึงอดีตนั่นแหละเพื่อมียศมีตำแหน่งแต่จริงๆเราอยู่ได้ทุกวันเพราะศักดิ์ศรีนะต้องเลือกศักดิ์ศรีตำแหน่งหน้าที่พอหมดยุคหนึ่งมันก็จะหมดไปก็เป็นแต่แค่อดีตแต่ศักดิ์ศรีมันจะติดตัวเราตลอดชีวิตติดตัวไปกับครอบครัวเราชาติวงตระกูลเราดังนั้นเราต้องยึดศักดิ์ศรีฝากบอกตำรวจน้องทุกคนทำอะไรก็ได้ให้นึกถึงศักดิ์ศรีคำว่าตำรวจกฎหมายไม่มีเปิดเผยควรเปิดเดี่ยวฆ่าหันศพบางอย่างเราเนี่ยไม่ทำ